ก็วันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่16ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563แรม9ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้ก็มีคณะศรัทธาได้ร่วมกันมาทำบุญก็ให้ญาติโยมอยู่ที่บ้านทำบุญก็ตั้งใจจากบ้านก็ทำก็จะขอโมทนารายชื่อของศรัทธาเจ้าภาพนี่สองศรัทธาคณะด้วยกันในการถวายมหาทานจากโยมเสาวรินจากโยมเสาวรินโยมเสาวรินดาราพร้อมครอบครัวก็แผ่บุญให้กับโยมพ่อโยมแม่ทุกๆภพทุกๆชาติทั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มีโยมแม่ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเอาทุกภพทุกชาติแล้วกันง่ายๆแล้วก็ถวายน้ำปณะไว้อีก 4,000 บาทก็ขอโมทนาศรัทธาคณะที่2จากคณะสายแสงรัศมีพันชารีพร้อมทั้งครอบครัวและแผ่บุญให้กับพ่อค้างแม่ปภาพันชารีและก็โยมทารินีแก้วเสียหาบุตรพร้อมทั้งครอบครัวก็แผ่บุญให้กับพ่อหัดแม่คำผองนายสุทัศน์แก้วเสียหาบุตรแม่เวทโยมแก้วใจทองจันทร์พร้อมครอบครัวก็อุทิศบุญให้กับโยมบุญมีทองจันทร์และพ่อสำแม่บัวจันทร์โคตรมิตรแล้วก็มีผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมทองคำพุทธเอกและเพื่อนโยมกฤษพรสกุลรัตนวันวันนี้ก็มีผู้ถวายน้ำประปาทุนละ 5,000 บาทและไฟฟ้าอีก1ทุน 10,000 บาทจากคณะสายรัศมีพันชาลีและครอบครัวโยมทารินีแก้วสีหาบุตรและครอบครัวแม่เวทโยมแก้วใจทองจันทร์และครอบครัวแล้วก็บุญที่ทำก็แผ่ให้อุทิศให้กับบิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์เทพที่ปกปักรักษาดูแลพร้อมทั้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าและแผ่ให้แด่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ขอโมทนาก็ดำเนินกันไปนะชีวิตก็ประคองกันไปประคองกันไปเท่าที่เต็มกำลังสามารถเพราะว่าชั่วโมงนี้มันไม่มีสิ่งไหนที่ต้องไปฟุ้งเฟ้อหรือไปฟุ่มเฟือยอะไรหรือต้องไปใช้จ่ายที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีวิตก็ให้ชะลอไปก่อนนะชะลอไปก่อนก็ต้นทุนคนมันไม่เท่ากันมันก็เป็นไปตามที่เป็นบางคนต้นทุนสูงบางคนต้นทุนก็ปานกลางบางคนก็ต้นทุนน้อยจริงๆตรงนี้มันมีเรื่องของคำว่าวาสนาที่ได้ทำไว้
ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการขนขวายที่ทำให้เราเป็นอย่างที่เป็นอยู่พระธรรมาก็บอกเสมอว่าโอกาสเมื่อไม่มีใครให้เราเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาในความสำเร็จกับความล้มเหลวมันก็อยู่ที่ชีวิตคนคนนั้นที่เราทำตัวยังไงอันนี้คือประการที่หนึ่งแล้วก็ในคุณสมบัติของคนที่ล้มเหลวและคนที่สำเร็จมันมีองค์ประกอบเยอะเยอะถึงเยอะมากไม่ใช่ว่าคิดแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือพูดแล้วมันก็จะได้สิ่งนั้นหรือทำแล้วมันจะประสบสิ่งนั้นเลยมันทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่จึงบอกมีองค์ประกอบหลายๆด้านแต่ที่หลักๆคือขึ้นอยู่ที่ตนเองครึ่งหนึ่งก่อนเลยแต่มาก็ได้บอกว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ถูกต้องเริ่มต้นมันสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งทำให้ครึ่งเดียวชีวิตมันไม่มีอะไรเต็มร้อยนะเต็มร้อยเราต้องไปเติมไปหาก็คนที่เขาศึกษาจบในมหาวิทยาลัยปริญญาตรีโทเอกหรือจบในวุฒิการศึกษาในชั้นไหนก็ตามหรือแม้แต่แค่อ่านออกเขียนได้มันไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่านี่คือความสำเร็จแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ชี้บอกว่านั่นไม่ใช่คือความสำเร็จพูดอย่างนี้มันก็ยังเครื่องหนึ่งอยู่ดีทำไมจึงมีทางออกก็บอกเหตุปัจจัยอีกหลายด้านที่จะเป็นตัวเสริมแล้วก็หักล้างโดยเฉพาะคนคนนั้นถ้าอย่างนั้นจะมาถามคนจบปริญญารวยทุกคนไหมถ้าพูดความสำเร็จคือเงินทองก่อนรวยทุกคนไหมบางคนแค่มนุษย์เงินเดือนที่เขาใช้ครับว่ามนุษย์เงินเดือนและมนุษย์เช้าค่ำล่ะและมนุษย์จ๊อบจ๊อบล่ะเป็นงานจ๊อบจ๊อบมันมีหลากหลายไงเลยแล้วก็ถามต่อว่าทุกสาขาอาชีพมีความสำเร็จไหมมีแล้วก็ไม่มีเห็นไหมทำไมต้องพูดเป็นสองอย่างเดียวไม่ได้บอกไม่ได้มีเหตุปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่จะส่งเสริมและก็หักล้างมันขึ้นอยู่ที่คนคนนั้นหรือคนที่ไม่ได้มีการศึกษามากมายประสบความสำเร็จมีไหมมีที่ไม่มีเยอะอ้าวถ้าอย่างนั้นมันเหมารวมไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็จะพูดว่ามันใช่ทั้งหมดไม่ใช่อีกจะบอกไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่อีกตกลงใช่ไม่ใช่นี่ไงใช่ไม่ใช่อ่ะคุณตอบเองสิเออและจะให้ตอบยังไงเอ้าก็ตัวคุณบอกใช่มันก็คือใช่ไง
ถ้าตัวคุณบอกไม่ใช่มันก็โนไงบอกสิว่าฉันจบปริญญาแล้วฉันคือผู้พบความสำเร็จคุณจะเพิ่งดีใจเร็วไปชีวิตมันยังอีกไกลใช่ไหมมันมีบทพิสูจน์ที่คุณโตมาเพราะพ่อแม่เลี้ยงคุณที่คุณจบมาเพราะเขาส่งเสียคุณและคุณจะบอกคุณสำเร็จอะไรฮะแต่มายังไม่เห็นนะคุณบอกอะไรว่าคุณสำเร็จออกการศึกษาแต่ไม่ใช่ชีวิตนะต้องชัดก่อนนะว่านี่คือการศึกษาในระดับพื้นฐานของมนุษย์ที่เขามีปริญญามีวุฒิบัตรให้วันนั้นก็เป็นวันที่คุณภูมิใจทางบ้านก็ภูมิใจก็ถ่ายรูปกันใหญ่โตพวกท่านได้ผ่านชุดขวยกันมาแต่มายังไม่เคยใส่ชุดนี้แต่เขาเคยเอามาให้แต่กลายเป็นของปลอมซะอีก ด็อกเตอร์ปลอมซะอีกเขาให้มาเองแต่ต้องมาไม่ได้ไปหาไปซื้อเขาบอกพุทธมาเข้าใจว่ามหาลัยมันมีอยู่สองมหาลัยในโลกใบนี้มหาลัยเรียนจากความรู้ที่เขาเอาไปรวมกันและให้เราไปเรียนความรู้ของอดีตแต่มหาลัยอีกมหาลัยหนึ่งเรียนรู้ที่ปัจจุบันมหาลัยชีวิตนี่ไงมหาลัยชีวิตมันก็ต้องคิดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้อ่านเป็นตัวหนังสือแต่มันคำนวณเป็นชีวิตคิดเป็นชีวิตพูดเป็นชีวิตทำเป็นชีวิตคำสรุปก็คือเราต้องอยู่รอดเพื่อจุดอ้าวเติมเองทีนี้ยมเติมมายังเพื่อมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้จุดตรงนี้หรือมันจะเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้เพื่อจุดเติมอะไรดีเนาะเพื่อคิดอนาคตเราจะคิดหมดไหมเนี่ยวันนี้อยู่ปัจจุบันความคิดมันจะเปลี่ยนไหมหรือมันจะไม่เปลี่ยนทั้งชีวิตจึงใช้คำว่าชีวิตมันคืออนาคตที่สามารถเปลี่ยนมันได้ถ้ามาเริ่มมองอนาคตเราเปลี่ยนมันได้หรือเรากำหนดมันไว้หรืออะไรก็แล้วแต่พอเราเดินไปสักพักบางคนชักไม่แน่ใจกับอนาคตเสียแล้วบางคนเริ่มจับต้องมันได้คำว่าอนาคตมันไม่ได้ไกลเกินที่คิดหรือไม่ได้ไกลเกินที่จะเอื้อมหรือมองเห็นอนาคตมันอยู่ไม่ได้ไกลคำว่าเห็นอนาคตอย่าบอกว่าเห็นด้วยตานะและอย่าบอกว่าตาไม่เห็นนะอ้าวเอาไงกันได้พูดคุมเครือวันนี้เจ้าคุณสุนทรพูดจริงอนาคตบางครั้งไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกมันมองด้วยปัญญาหรื
มันใช้ความคิดคำนวณไปว่าสิ่งนั้นจะเกิดกี่วันสิ่งนี้จะเสร็จกี่วันสิ่งนั้นจะเป็นภาพแบบไหนสิ่งนั้นจะเป็นสียังไงเราใช้ปัญญาหรือใช้ความคิดไม่ใช่ใช้ตาอ้าวแล้วไหนเมื่อกี้บอกมีตาด้วยคำว่าตามีไว้ทำอะไรเดินเอาไม่ใช่ตามีไว้มองอ้าวตามีไว้มองแล้วคุณมองเห็นไหมคำว่าเห็นอนาคตอนาคตอันใกล้ไงคุณขับรถคุณเห็นว่าสี่แยกไอ้ที่เห็นนี่มันปัจจุบันหรืออนาคตมันซ้อนกันอยู่ไอ้ที่ซ้อนอยู่คือเห็นสี่แยกคุณต้องคิดว่าสี่แยกมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คืออนาคตถ้าคุณฝ่าไฟแดงอนาคตคุณนะคุณเห็นไหมถ้าคุณทำสิ่งนี้ลงไปคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตาคุณคุณเอาน้ำมันราดตอนที่คุณกำลังโกรธคุณเห็นไหมว่าถ้าอนาคตนี้คุณจุดไฟความโกรธมันหายใช่ไหมการเผาผลาญนี้มันสิ้นสุดในความคับแค้นใช่ไหมนี่ไงคนถึงฆ่าตัวตายคิดกันอย่างนี้ไม่ใช่แต่มามองเห็นคุกตารางเลยล่ะและมองเห็นความสิ้นสุดแห่งการอยู่ร่วมกันสิ้นสุดแห่งไมตรีมันสิ้นสุดทุกอย่างมันเหนือคำพูดเพราะนั่นคือการบรรยายด้วยสิ่งที่เห็นคุณเผาไปทำไมคุณโกรธคุณเกลียดคุณเครียดคุณแค้นคุณเรียกร้องคุณประกาศบอกว่าคุณไม่ไหวแล้วเขาไหวไหมที่คุณเผาตรงนั้นนี่ไงจำได้ไหมจะมาบอกสองคำในช่วงสองสามวันมนุษย์ที่มีอำนาจและทรงพลังที่สุดก็คือหัวใจแล้วก็ปัญญาถ้าหัวใจคุณมันแกร่งเข้มแข็งคุณเป็นคนที่ทรงพลังคุณจะทนได้ในสถานะเหนือกว่าคนธรรมดาคุณคือคนที่พิเศษจนเป็นผู้วิเศษทำไมบอกวิเศษคุณข้ามสิ่งเลวร้ายได้ถ้าคุณไม่วิเศษคุณอาจจะอยู่ในกองไฟวันนั้นคุณเผาแม้ทั้งตัวคุณด้วยเพราะคุณบอกว่าฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาถ้ามันจะล้มละลายหรือสิ้นสูญฉันก็จะเอาไปด้วยหรือฉันก็ต้องทำลายมันไปด้วยนี่ไงถึงบอกคนป้อนยาให้ลูกกินตกลงกับเมียพร้อมเสร็จแล้วก็ยิงตัวตายกันทำไมมันปลดปล่อยจริงล่ะแต่มาไม่เห็นว่าปลดปล่อยเลยภาพที่เห็นนี่คืออนาคตของคุณเหรอ
จริงๆคุณไม่ควรมีอนาคตด้วยซ้ำไปถ้าเป็นภาพแบบนี้ตมาบอกไงว่าเราอยู่ด้วยเหตุผลอย่าเอาความเจ็บความคับแค้นแล้วคุณมาทำแบบนี้ไม่เอาสิ่งไหนที่ตมาสร้างขึ้นมาแล้วถึงอาตมาจะไม่ได้ครอบครองแล้วก็ถูกแย่งไปตมาก็จะไม่ทำลายสิ่งนั้นรู้ไหมคนที่ก็เป็นท้าวสักกะเทวราชตอนนี้มีอยู่ข้อหนึ่งที่อยู่เรื่องนี้ในวัตถบท7ย้อนไปกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วท่านได้มีสหายพรรคพวกท้าวพักขวานที่มาเป็นทุกวันนี้หลายชื่อเราก็ชักชวนกันทำความดีตรงไหนเป็นบ่อเป็นหลุมถนนเห็นว่าอันตรายรีบเอาดินเอาหินมาใส่ให้ผู้เดินทางสะดวกจะไม่ได้รับอันตรายและเรื่องทดแทนคุณพ่อแม่กตัญญูนี่ก็อีกข้อหนึ่งแต่ข้อที่พูดที่ตรงจุดวันนี้คือที่หนึ่งที่ท่านเข้าไปสะสางทำให้เกิดเป็นลมนิยสถานใครจะไปใครจะมาในทิศทั้งสี่ก็สามารถมาพักผ่อนมาใช้ประโยชน์ได้แต่มีกลุ่มที่เห็นแก่ตัวมาแล้วพอใจยินดีชอบแล้วครอบครองที่ตรงนั้นแล้วก็ไล่คนเหล่านี้ให้ออกไปเสียรู้ไหมถ้าเป็นอย่างพวกเราคนทั่วๆไปโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตทำลายหรือเผาผลาญหรือต้องมีการตายเกิดขึ้นอันนี้คือหลักทั่วไปหรือต้องเกิดคดีความพวกคุณไปบุกรุกที่ของเขาที่เขาทำขึ้นมาโดยสิทธิ์ของเขาแล้วแต่ผู้ที่ได้เป็นท้าวสักกะวันนี้เขากลับรู้สึกปราบปลื้มยินดีว่าวันนี้ที่ตรงนี้มีผู้ใช้ประโยชน์เขายินดีที่จะสละให้โดยหาโทษไม่ได้และเขาเองก็มีความสุขไปด้วยบุคคลนั้นก็ไม่มีโทษด้วยมันมีไหมในโลกนี้จึงเป็นท้าวสักกะไงแต่ต้องบอกว่ายุคไหนด้วยนะถ้ายุคนี้ตมาก็คงบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่เป็นท้าวสักกะเหมือนบ้านเราอยู่ๆมีคนบอกออกไปเฮ้ยพูดหน้าตาเฉยเลยขนของเข้ามาเฉยแล้วเราบอกยินดีต้อนรับแล้วเราก็เดินออกไปแล้วไปนอนอยู่ศาลาวัดเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ในชั่วโมงนี้รับรองได้แต่ในชั่วโมงนั้นกฎหมายมันคนละฉบับภาวะคนละภาวะเหตุการณ์จำลองคนละแบบมันใช่ตอนนั้นแต่ตอนนี้พื้นฐานของมนุษย์ต้องอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนกันอันนี้ใช่แต่มาว่าน่าจะเป็นบททดสอบมากกว่าในชั่วโมงนั้นนะเหมือนพระเวสสันดรนะสละลูกดังดวงตาแต่นางมัตสีร้องเหมือนใจจะขาดเหมือนโดนควักตาพระเวสสันดรทั้งเห็นลูกถูกฉุดกระชากต่อหน้าไอ้เท่าชูชกไอ้ยาจกขอทาน
มันทำถึงขนาดฉุดกระชากลากลูกไปต่อหน้าพ่อเพราะเด็กมันไม่ยอมไปก็ฉุดกระชากพระเวสสันดรก็เหมือนกับในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นเหมือนกับจะทวงสิทธิ์หรือจะเอาคืนแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นก็เหมือนกันบอกเมื่อเราให้ทานเข้าไปแล้วมันก็เป็นของเขาไปแล้วจะเจ็บปวดทำไมอีกถ้าเจ็บปวดจะบอกให้ทานได้ยังไงหยุดทันทีแต่สิ่งที่เห็นเหมือนทนไม่ได้ฉุดกระชากลูกต่อหน้าต่อตาแล้วถ้ารับหลังเราเขาจะไม่เคี่ยนตีลูกเหรอมันต้องเป็นชั่วโมงนั้นเท่านั้นสำหรับเรื่องนั้นมันไปเข็มที่ทิ่มลงไปในมหาสมุทรไม่ใช่มาพูดได้ทุกคนหรือทำได้ทุกคนแต่มาเชื่อว่า100 คนก็ทำไม่ได้ใน100 คนแต่มีคนที่เกิน100วันนั้นที่ทำเพราะเขาต้องการบำเพ็ญโพธิสัตว์บารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพุทธะจากนั้นอีกเดือดร้อนถึงองค์อินแล้วรู้ว่าเดี๋ยวมัทสีก็โดนแน่มีคนมาขอภรรยาแน่ต้องเนรมิตแปลงร่างแปลงร่างมาขอนางมัทสีก็ตามที่ได้ตั้งให้ถ้าเป็นโยมโยมโกรธสามีตายเลยมึงยกกูให้ใครนะมึงมีสิทธิ์อะไรมึงไม่รักก็บอกกูไปเองนี่จะเป็นเรื่องของโลกทันทีแต่นั่นมันเป็นชั่วโมงเวลานั้นว่าเขาเป็นคู่บุญบารมีเขาเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้แต่นี่บำเพ็ญเพื่อเป็นพุทธะหนึ่งเดียวในโลกยอมฟังดูมันเห็นแก่ตัวก็ได้ถ้าเรามองกันแบบทั่วๆไปมันก็ไม่ควรอยู่แล้วคนอะไรยกลูกให้ขอทานให้ฉุดกระชากต่อหน้าพ่อปกป้องลูกหรือเปล่าอันนี้ชัดแล้วสองภรรยาที่ตัวเองรักร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอยู่ในป่าก็ไม่ทิ้งกันเขามาขอยกให้อีกทำได้ยังไงเห็นไหมแต่หนักกว่านั้นอีกดูให้จบแม้ผู้มาขอชีวิตพระองค์ก็สละให้เคยกระโดดลงไปให้เสือกินน่ะเสือแม่ลูกอ่อนที่ตกลงไปในหุบผอมหิวโซในบารมีที่บำเพ็ญมาเพราะในหัวใจมีอยู่คำเดียวนั้นเพื่อโพธิญาณเพื่อสัพพัญญูไม่ได้เพื่อตัวเองเลยจริงไม่มีคำว่าเห็นแก่ตัวและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคู่บุญวาสนาที่มาโดยสายแห่งการมาส่งเสริมให้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเราจะไม่พูดเป็นคนธรรมดาที่จะทำกันได้อาตมาทำไม่ได้โยมก็ทำไม่ได้พวกเราทุกคนทำไม่ไ
ความอดทนเราไม่ถึงตรงนั้นเราบอกเราอดทนเราตายไปแล้วแต่ท่านยังไม่ตายเหมือนมาชนกคนอื่นตายหมดแล้วแต่มหาบุรุษยังลอยคออยู่ในท่ามกลางทะเลที่ยังไม่เห็นฝั่งแต่ไม่ได้หยุดไหว้นี่ไงผู้ที่ว่ายน้ำที่ไม่เห็นฝั่งที่ไม่ตายก็คือมหาชนกมันเป็นสิ่งที่พวกเราทำไม่ได้เช่นคำว่าพุทธะเนี่ยมันสูงสุดสำหรับอาตมาแล้วนะมันสุดยอดที่สุดแค่ได้กล่าวสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนี้มันต้องไม่มีในธาตุขันเราในหัวใจเราแต่ตรงกันข้ามยังต้องเสียสละให้เยอะขึ้นไปที่เราทำในสิ่งที่เราทำนี่ไงมันจบคำว่าเห็นแก่ตัวแล้วนะเพราะมองถึงพระพุทธเจ้าเราที่บำเพ็ญพระชาติมาจนถึงเมื่อเทียบในจุดหนึ่งถึงเท้าสักกะเทวราชหรือองค์อินหรือเท้าพระควานที่นั่งจริงร้อนเลยบอกมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนว่ามีผู้มาเทียมแล้วบารมีจนจะสูงกว่าแล้วท่านตำแหน่งนี้คงต้องเปลี่ยนแล้วพอมองเหตุการณ์โอ้รอดไปเขาไม่ได้ปรารถนาเป็นเพียงเท้าสักกะหรือเป็นแต่เขาปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณก็จึงโมทนาสาธุเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้แล้วพวกเราจะบอกเป็นลิ้นไรก็ยังเยอะไปนะถ้าพระองค์เป็นเหมือนปัตถภีเราเหมือนเอาว่าเม็ดดินเม็ดทรายหรือก้อนดินก้อนทรายสักก้อนหนึ่งก็คงพอจะว่าเป็นแค่เม็ดทรายสักเม็ดหนึ่งในทะเลทรายก็เอาประมาณนี้พอนะอย่าไปถึงกับเป็นก้อนทรายเลยเอาแค่เม็ดทรายแต่มาก็รู้สึกเกรงใจพระองค์นะคำนี้นี่ไงเหมือนเราหยดน้ำได้หยดหนึ่งในของมหาสมุทรแต่อย่างน้อยเราก็ยังเป็นหยดน้ำอยู่เราก็ยังเป็นเม็ดทรายหรือเรายังได้เป็นดินสักก้อนหนึ่งถ้าเทียบกับแผ่นดินเราเทียบไม่ได้แต่เราก็คือส่วนหนึ่งในสิ่งนั้นเหมือนกันจึงเรียกว่าพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนและก็มีสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปิดม่านไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเนี่ยเราได้รู้แล้วโยมเชื่อไหมว่าตมาเพียงกล่าวแค่นี้หัวใจตมานี่มันเหมือนมันได้พลังบริสุทธิ์ตมาสัมผัสได้เลยตอนนี้
รับรองว่าหน้าจะมาตอนนี้ไม่มีความเศร้าหมองดวงตาจะมารับรองได้ว่าใช่อ่ะอย่างนี้กว่าไม่รู้จะพูดสมมุติตรงไหนแต่รู้ว่าหัวใจธรรมาตอนนี้มันมีมากกว่าเงินหรือมันมีมากกว่าไอ้ความสุขของโลกหรือความสนุกของโลกชั่วขณะหนึ่งเนี่ยธรรมากล้าบอกว่าวินาทีเนี้ยที่เราฟังอยู่หัวใจของธรรมามันเหมือนอิสระพร้อมที่จะโบยบินไปในความบริสุทธิ์หรือหมดจดนะไม่ใช่บินบนท้องฟ้านะภาษาจะมาพร้อมที่จะโบยบินในที่ที่เป็นอิสระที่บริสุทธิ์อันนี้เทียบสิ่งสมมุติถ้าถ่ายทอดความรู้สึกให้ฟังว่าเพียงแต่เราสรรเสริญพุทธะแล้วก็เห็นพระบารมีที่พระองค์อุทิศตนขนาดนี้ใจเรามันอยู่เหนือวัตถุจริงๆนะที่จะมามีความสุขในการบวชเป็นสงสาวกของพุทธะทุกวันเนี่ยไม่ใช่เหตุผลอื่นเลยถ้าแค่ว่าปากท้องธรรมากล้าพูดคงอย่างธรรมาเนี่ยไม่คิดแค่ปากท้องหรอกโยมธรรมาก็มีความทะเยอทะยานถ้าพูดถึงก่อนจะบวชมาเพราะกว่าจะบวชมันก็20-21แล้วถ้าพูดกันแบบไม่ต้องอมความว่าธรรมาก็โตมาถึงวันนั้นแล้วยังไงธรรมาก็ไม่ยอมอดตายอยู่แล้วคงไม่รอว่าต้องไปบินทบาทและได้ข้าวมาแล้วก็ภูมิใจนี่คือเขาเลี้ยงเราไม่ได้อยู่ในสมองถ้าแค่ตรงนั้นจ้างให้บวชก็ไม่บวชหรอกมันไม่มีประโยชน์แค่มานั่งบินทบาทกินข้าวเขาเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่บอกว่าร้อยถ้าคิดแค่ตรงนั้นนะมันไม่ใช่เพราะก่อนธรรมาบวชธรรมาถามว่ามีใครที่เป็นผู้ไม่มีกิเลสเราเริ่มรู้สึกกับหัวใจมากกว่าร่างกายแล้วเราเริ่มหาคำนี้แล้วว่ามีไหมมนุษย์ที่ไม่มีกิเลส7 วันถึงได้คำตอบในจิตตัว7 วันนั้นยังงงอยู่เลยยังนั่งรถไปนั่งอนุสาวรีย์กลางคืนจนคนบางแล้วถึงขึ้นรถกลับพูดจริงคือคำเดิมแต่มาอนุสาวรีย์เราไปนั่งอยู่นะ3-4 ทุ่มรถเมย์บางแล้วยุคนั้นยังมีรถในเลิศอยู่ถ้าไม่ผิดนะคิดว่ายังมีอยู่ตาสมอสีขาวเลยก็แต่มาพูดคำนี้ถ้าใครเคยฟังก็ที่เดิมอนุสาวรีย์จะมานั่งดูคนขึ้นรถไปมาขึ้นรถคนมันไปไหนกันเนี่ยนั่งจนมืดค่ำบางแล้วก็นั่งไปเรื่อยนั่งรถเมย์ไป6-7 วันนะสุดป้ายเอาสุดป้ายลงเอาเปลี่ยนขึ้นคันใหม่ไปเรื่อยมันไม่มีความคิดอย่างอื่นก็จิตกระใจมันเริ่มมองชีวิตคือจิตใจอ่ะไม่ใช่ชีวิตคือร่างกายวันนั้นนี่ไงก็เลยไม่นั่นแม้ถึงตอนนี้ต่อมาก็บอกว่าต่อมา
รักษาน้ำหนักอาตมาอยู่เป็นสิบสิบปีอาตมาจะไม่ให้น้ำหนักเกิน70ไม่ให้ต่ำกว่า68นี่เป็นการยืนยันว่าอาตมาจะไม่เพิ่มเนื้อเพื่อคำว่ากินเมื่อเช้าก็ชั่ง69ก็อยู่ตรงเนี้ยถ้าพูดให้ฟังว่าการบวชมาไม่ใช่เพียงมานั่งกินข้าวหรือมานั่งเฉยๆหรือมาขี้เกียจไม่แต่มาไม่ใช่ถ้าขี้เกียจคงไม่ทำที่300กว่าไร่นี่คือที่ที่4แล้วไม่นับสาขาถ้าคิดว่าหวังกอบโกยก็คงเก็บไว้ดีกว่าอันนี้ไม่เพราะคำตอบว่ามนุษย์ใช้ได้แค่ตอนมีลมหายใจหมดลมหายใจทุกอย่างวัตถุไม่ไปกับเราเนี่ยนามิยมานังทานามันเวติกินจิทรัพย์สมบัติไม่ได้ติดตามเราไปหรือไม่ได้ติดตัวเราไปแล้วอะไรอ่ะคุณค่าที่มีประโยชน์ให้ส่งไว้อยู่ในโลกแบบนี้แม้ร่างกายเราจะดับดิ้นไปแล้วลมหายใจจะหมดไปแล้วแต่ชีวิตของเรายังมีค่าอยู่ในโลกใบนี้นี่ไงที่มันคุ้มอยู่ตรงนี้และตอนอยู่อีกเราก็ยังเป็นแสงสว่างให้กับผู้ที่ยังสับสนวุ่นวายหรือยังมืดอยู่โยมอย่าเข้าใจว่าคนมีความรู้แล้วจะไม่ทุกข์คนมีสตังค์แล้วจะไม่ทุกข์ต่อมาถึงบอกอยากให้รวยกันทุกคนแล้วจะได้รู้ว่าแท้จริงมันคืออะไรกันแน่ชีวิตจริงๆอยากให้รวยถึงจุดเลยแล้วจะรู้ว่าโอ้เราเข้าใจด้วยตัวเราเองต่อมาก็เคยพูดมาแล้วแสดงว่าต่อมาก็เข้าใจเคยเดินอยู่ริมฟุตบาทเดินถนนต่างจังหวัดกว่าจะถึงสักที่มันไกลแดดก็ร้อนรองเท้าก็ไม่ใส่ในยุคนั้น10กว่าปีเดินถอดอยู่มองนี่ยิบ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 เศษแก้วเศษกระเบื้องเศษลิปโพเต็มไปหมดอยู่สองฝั่งกระทิงแดงหรือขวดอะไรเต็มไปหมดสารพัดทำไมอ่ะเห็นก็ขับรถผ่านโอ้รถเขาสวยโอ้รถบีเอ็มโอ้รถเบนเขามีความสุขแต่มาวันหนึ่งมีรถ BM เข้ามาที่วัดถ้าใครเคยฟังเรื่องเดิมของจริงคือพูดซ้ำแต่งเติมนี้รู้สึกจะไม่เพราะโครงเรื่องมันใช่อ่ะจอดเสร็จปั๊บเราก็มองโอ้คนมีความสุขคนที่เรามองด้วยความเพียบพร้อมแต่มาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะหรือตมายังโง่อยู่ก็ได้หรือเข้าใจเองก็ได้แล้วแต่วันนั้นรถจอดอยู่ครู่นึงเอ๊ะทำไมยังไม่ลงแล้วก็มองสกุบประตู BM เปิดฝั่งคนขับมียื่นอะไรออกมาก่อนอ๋อกลายเป็นไม้เท้าแล้วก็ประคองตัวเองกระเพก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 พอขึ้นมาตมาตมานั่งกราบยังไม่ได้ครบ3ก็ต้องถามโยมมีธุระอะไรหรือร้องไห้เลยตมาใจแป้วเลยนะไม่ได้เห็นคนร้องมานานแล้วเฮ้ย คนที่เรามองว่าเขามีพร้อมมีความสุขเขาขับ BM ทำไมเขาร้องไห้อ่ะเพราะเขาขับรถกลับจะมายืนสายหัวและมองรถเขา
ไอ้ที่เห็นกับไม่ใช่ไอ้ที่ใช่เรากับไม่รู้เราคิดไปเองเราเข้าใจแล้วอย่าไปตัดสินใครเพียงฉากเดียวหรืออย่าไปมองคนเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรืออย่าไปเข้าใจด้วยจินตนาการของตัวเองทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างนั้นความจริงมันซับซ้อนกว่าที่เราเข้าใจด้วยซ้ำไปจนมีคนที่มีอันจะกินอยากตายอยู่ทุกวันไม่ใช่แต่คนจนนะเพราะมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าคำว่าปากท้องว่าปากท้องว่ามันลำบากแล้วไอ้นี่มันซับซ้อนไปอีกคุณอิ่มทำไมคุณยังทุกข์ถ้ามันแก้ด้วยกินข้าวอิ่มความทุกข์มันก็ง่ายเนาะแต่มันไม่ใช่ไงหรือว่าพอมีเครื่องประดับแล้วมันก็หมดทุกข์แล้วหรือเรามีเงินทองเราคือคนดีแล้วเพราะเราเข้าใจเองหมดเลยคุณรวยมาด้วยอะไรคุณเห็นเกตตัวไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ทรัพย์สินมันฆ่าคุณหรือมันทำลายคนอื่นมาเยอะแค่ไหนคุณต้องคิดให้เป็นนะมันมีมิติซ้อนอยู่ในสิ่งที่คุณมีคุณเป็นนี่ไงคุณค่าชีวิตอยู่ตรงไหนคุณค่าของเงินทองอยู่ตรงไหนคุณค่าเก้าอี้อยู่ตรงไหนเก้าอี้มีคุณค่าตอนเรานั่งสตังค์มีคุณค่าตอนเราใช้ชีวิตมีค่าตอนเราทำประโยชน์แค่นี้เรายังไม่เข้าใจอีกคุณจะจบอะไรมาคุณก็ยังไม่เข้าใจชีวิตอยู่ดีคุณพูดความรู้ซะเยอะในโลกใบนี้แต่คุณไม่เคยพูดความจริงในโลกใบนี้เลยคุณโกหกได้แม้ทั้งคนที่คุณรักด้วยซ้ำไปเพราะคุณไม่กล้าแสดงธาตุแท้ให้ใครเห็นคุณมันล้มเหลวจริงๆแต่ภาพของคุณคุณสุดยอดจะสงสารดีหรืออิจฉาดีจุดๆๆไงเมื่อกี้ก็ละสมควรเวลาก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาอาหารกัน ญาติโยมก็เตรียมนะตั้งจิตกันหันธัมมยังตั้งคณิกะปัจเวกนะปะทังพนามาเสปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตาปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสกายัสทิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคหายะ
พื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหาโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้เอาให้พรพร้อมกันญาติโยมก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลกันนะที่อยู่ทางบ้านด้วยยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรัสโสยธามะนิโชติรัสโสยธาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะสัพอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจตตารโหธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอักตโตเวปัสสันนานังอักังธัมมังวิจานตังอาเกบุตเหปัสสนานังดักกิไนเยอนุตตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิรากุปัสเมสุเขอาเกสังเขปัสสนานังปุญญเกเตอนุตตเรอักขสมิงดานังดะดะตังอักังปุญญังปวัตติอากังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบาลังอักขสดาตาเมธาวีอักขธรรมสมาหิโตเดวะพุตโตมนุสโสวาอักขปโตปโมดติติโสอัทธรัตโทสุขิโตวิรุณโหบุตตสาสเนอโรโกสุขิโตโหหิสหัสเบหิยาติภิสักอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสเบหิยาติภิเตอัทธรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจ
เจริญพรแม่ชีญาติโยมร่วมรับประทานอาหารทานเป็นยาอายุวัฒนะกันก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทานข้าวกันโยมทางบ้านทานข้าวด้วยนะรักษาชีวิตไว้ก่อนนะอยู่ที่บ้านทำความดีไว้ช่วยเหลือกันและกันและร่วมมือกับคณะรัฐบาลที่เขาประกาศกฎเกณฑ์ก็ปฏิบัติกันนะขอเจริญพร